ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันนี้วันนี้วันที่10 13นะโดนแยงจมูกมาแล้ว7ครั้งตอนนี้ศิลปินดาราทั่วโลกศิลปินดาราในเมืองไทยทยอยกันติดกันหมดเลยแล้วก็หายเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าตอนนี้โควิดมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วและยิ่งตอนนี้ทุกคนเนี่ยได้ฉีดวัคซีนกันแล้วอย่างน้อยจะมีภูมิคุ้มกันระดับนึงถ้าเป็นไม่ต้องไปถามเขาด้วยว่าไปติดมาได้ยังไงเพราะบอกเธอเลยมึงไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาไปติดมาได้เขาแค่เดินผ่านคนที่นั่นเขาก็ติดแล้วคนทุกคนต้องใช้ชีวิตไปว่าเขาไม่ได้ไม่ใช่เขาบอกว่ามาซีโควิดมาติดเลยมาติดมันไม่ใช่อย่างนั้นโอไมครอนโอไมก็อดเดลต้าครอนมาเถอะให้มันมาเถอะจะบอกว่ามารอบนี้นี่มันรอบที่5แล้วนะมารอบนี้ดีกว่ารอบที่2แล้วก็ดีกว่ารอบที่3เยอะเพราะตอนนั้นอ่ะ2 3เนี่ยคืออีเวนต์แคนเซิลหมดเลยแต่พอมาสัก4แล้วก็มารอบที่5ของไมครอนเนี่ยวิธีการจัดพวกอีเวนต์ต่างๆเขาจะทำเวอร์ชวลออนไลน์มากยิ่งขึ้นอย่างเนี่ย1เดือน1เดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ทำประมาณ 3-4 อีเวนต์แล้วแล้วมันก็เป็นแบบให้พนักงานเขาอยู่บ้านเป็นบริษัทใหญ่ๆเลยนะแล้วเขาก็เลี้ยงเอาศิลปินมาเล่นมาแต่เล่นด้วยที่ข้างหลังเป็นกรีนสกรีนข้างหลังเป็นกำแพงสีเขียวซึ่งเขาสามารถตัดต่อศิลปินพิธีกรCEO เจ้าของบริษัทเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบนโลกก็ได้แล้วให้คนได้ร่วมสนุกทางบ้านจับรางวัลก็คือจับรางวัลเอาชื่อเขามาเลยแล้วก็จับแจกจับแจกรถอะไรเงี้ยแต่แทนที่คนจะกรีดวิ่งขึ้นบนเวทีก็คือให้กรีดอยู่ที่บ้านจะมาทุกอย่างเป็นการปรับตัวเอาวิถีชีวิตของพิธีกรของศิลปินดาราของผู้จัดของเจ้าของรายการมันต้องปรับตัวกันหมดนี่วันนี้สัมภาษณ์แขกไปในคุยแซบโชว์ทีมงานที่มาก็แค่ครึ่งเดียวที่เหลือก็มีกักตัวด้วยที่เหลือก็มีไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันไม่หายไปพี่ว่าอีกนานเลยล่ะอีกอย่างบางคนบอกว่าขอไม่ให้ถึงปลายปีได้ไหมพี่คิดว่าได้พี่คิดว่าอนาคตเนี่ยไอ้ไวรัสตัวเนี้ยไม่เดลต้าโอไมครอนทั้งหมดจะกลายเป็นไข้หวัดธรรมดานี้เองแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นเราอยู่ปัจจุบันเราต้องทำทุกอย่างที่ป้องกันตัวเองให้ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันนี้วันนี้วันที่10 13นะโดนแยงจมูกมาแล้ว7ครั้ง คือทั้งหมดตอนนี้เลิกนับแล้วตั้งแต่มันเกิน50เนี่ยกับการโดน ADK แยงจมูกเนี่ยเลิกนับแล้วเพราะฉะนั้นกี่ครั้งก็ช่างมันอย่างเมื่อวานนี้อยู่กันตนาก็โดนวันก่อนนั้นมาทำที่แกรมมี่ก็โดนวันนี้มากูโดนอีกแล้ว คือบาถามน่ากลัวไหมรู้สึกว่าสมัยก่อนน่ากลัวกว่าเพราะว่าพ่อของพี่พ่อของคุณโยกับคุณภรรยาเสียชีวิตด้วยโควิดปีที่แล้วในช่วงที่มันมาละลอก2ละลอก3นี่แหละแล้วคุณพ่อของคุณโยอ่ะคือพอตรวจเจอว่ามีเชื้อโควิดปั๊บเข้าโรงพยาบาล2อาทิตย์ไปเลยจากคนแข็งแรงมากๆไปเลยอันนั้นน่ะน่ากลัวแต่พี่รู้สึกว่าพอพี่น้องชาวไทยได้วัคซีนมาฉีดครบ2 3หรือว่า4เข็มแล้วเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยมันติดง่ายก็จริงแต่มันก็หายง่ายความรู้สึกนะคนเพราะตอนนี้ศิลปินดาราทั่วโลกศิลปินดาราในเมืองไทยทยอยกันติดกันหมดเลยแล้วก็หายเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าตอนนี้โควิดมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วและยิ่งตอนนี้ทุกคนเนี่ยได้ฉีดวัคซีนกันแล้วอย่างน้อยยังมีภูมิคุ้มกันระดับนึงบางคนมากบางคนน้อยแต่ว่าก็ยังมีระดับนึงเพื่อให้เอาตัวเองเนี่ยรอดออกมาจากโควิดได้เอาจริงนะจะบอกว่าคุ้นชินมันก็ยากว่ะเอาแค่ใส่หน้ากากเนี่ยอันนี้คือแค่ตลอดทั้งวันเนี่ยพี่เพิ่งได้ถอดหน้ากากตอนสัมภาษณ์ครั้งเนี้ยการไปไหนเข้าตึกเดินไปกินข้าวต้องใส่หน้ากากเป็นเรื่องน่ารำคาญมากแล้วมันทำไงก็ตามมันก็ไม่หยุดรำคาญคิดดูออกกำลังกายอ่ะไปที่โรงยิมไปที่ลู่วิ่งแล้วต้องใส่เนี่ยหายใจก็เป็นสิ่งที่น่ารำคาญมากแต่มันก็ต้องทำแยงจมูก ADK มันก็ต้องทำเพื่อตัวเองเพื่อคนรอบข้างเพราะฉะนั้นมันไม่หายไปไหนมันไม่ได้ง่ายขึ้นแต่คุณจะทำใจได้ง่ายขึ้นคนไหนที่ยังไม่ได้ฉีดแล้วรอจะฉีดรีบไปฉีดซะเพราะเมืองไทยโชคดีที่คนไทยพี่น้องชาวไทยเนี่ยพี่ว่านะมีความคิดที่ดีกว่าชาวต่างชาติเยอะเพราะที่นู่นเขาแบ่งกันครึ่งนะครึ่งนึงฉีดครึ่งนึงไม่ฉีดไม่ว่ารัฐบาลทำยังไงก็ตามครึ่งไม่ฉีดแต่เมืองไทยตอนที่ไม่ได้ฉีดเพราะอยากจะฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้แต่ตอนนั้นเรามีแล้วเพราะฉะนั้นใครยังไม่ฉีดไปฉีดซะนะครับเพื่อชีวิตคุณคือตอนนี้คนในวงการนอกวงการเนี่ยทยอยติดอีโอไมครอนกันเยอะมากคนที่พี่รู้จักเนี่ยติดกันหมดเลยแล้วก็หายเพราะฉะนั้นลองดูยอดติดแล้วก็ดูยอดหายปีที่แล้วเพราะเราทำแฉข่าวเช้าทุกวันพุธมันก็จะมีตัวเลขเสียชีวิตทุกวันเลยนะ100กว่า150 170เป็น200กว่าก็มี
จนถึงในทุกวันนี้มันเหลือแค่12คนเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าถ้าดูได้ตามกราฟตัวเลขของคนเสียชีวิตน่ะมันน้อยลงมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าความพลานุภาพของเจ้าไวรัสตัวนี้มันก็อ่อนข้อลงมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวถ้าเป็นไม่ต้องไปถามเขาด้วยว่าไปติดมาได้ยังไงเพราะบอกเธอเลยมึงไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาไปติดมาได้เขาแค่เดินผ่านคนที่นั่นเขาก็ติดแล้วแต่แค่จะทำไงให้หายจากเนี้ยจากไวรัสโอไมครอนตัวใหม่เนี่ยได้เร็วที่สุดแค่นั้นเองพอบอกว่าติดโควิดปุ๊บแม่งคิดเลยปาร์ตี้มั่วสุมกันบอกแล้วไม่ให้ไปถึงบอกแล้วไม่ให้ไปช้อปปิ้งบอกแล้วไม่ให้ไปซื้อกับข้าวคนทุกคนต้องใช้ชีวิตไปว่าเขาไม่ได้ไม่ใช่เขาบอกว่ามาซื้อโควิดมาติดเลยมาติดละมันไม่ใช่อย่างนั้นมันแค่เดินผ่านกันมันอาจจะอยู่ใกล้กันมากเกินไปจนติดเพราะฉะนั้นเราว่าเขาไม่ได้ทำยังไงให้หายเร็วดีกว่า